ศาลาแก้วกูอุทยานเทวาลัยหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและแปลกตาของจังหวัดหนองคายที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ในปีพ.ศ. 2476ถึงพ.ศ. 2539ศาลาแก้วกูตั้งอยู่ในชุมชนสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนื้อที่ราว42ไร่ตั้งห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ3กิโลเมตรภายในศาลาแก้วกูเต็มไปด้วยรูปปั้นมากมายสูงตระหง่านใหญ่โตสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาเมื่อก้าวเข้าไปมหัศจรรย์สถานแห่งนี้ก็จะเห็นอาคารศาลาแก้วกูอาคาร3ชั้นสีขาวสวยเด่นเป็นสง่าชั้น1และชั้น2จะรวบรวมพระพุทธรูปหลายปางหลากหลายขนาดพร้อมภาพถ่ายหลายอริยบทของปู่บุญเหลือชั้น3เป็นชั้นที่พระอบที่บรรจุร่างของปู่บุญเหลือจัดเก็บประวัติและข้าวของสารพัดชนิดมีดอกไม้แห้งและสดประดับอย่างสวยงามด้านหน้ามีที่จุดสำหรับไหว้บูชาคล้ายหมวกสีขาวตัวอักษรแปลกสีทองมีพระยางูสีเขียวขดตัวแผ่แม่เบี้ยชูคอคล้ายคอยเฝ้าเวรยามด้านหน้ามีเสาหน้าจะเป็นสีวลึง10ต้นตั้งตระหง่านด้านหน้าทางเข้าพื้นที่กลางแจ้งมีสิ่งที่เรียกว่าปูชนียวัตถุและปูชนียสถานเทวาลัยคือรูปปั้นมากมายอาทิรูปปั้นปางพระอิศวรพระอุมาเสวยสุขปางพระพุทธเจ้าเสด็จนี้ออกบรรพชาปางกรรมเทพปางพระขันธกุมารและอีกมากมายเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะทำพิธีอัญเชิญเทพเทวามาสถิตส่วนใหญ่แล้วเทวาลัยต่างๆจะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานรวมถึงเรื่องราวต่างๆตามตำนานความเชื่อในพราหมณ์ฮินดูและคริสต์แต่ก็มีงานประติมากรรมบางส่วนซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณหรือนิทานพื้นบ้านโดยว่ากันว่ามีรูปปั้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหลักพันที่ฐานของเทวรูปและรูปปั้นต่างๆจะมีคำบรรยายจารึกไว้ซึ่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอีสานและส่วนที่เรียกว่าปริศนาธรรมศาลาแก้วกู่สร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือสุรีรัตน์หรือปู่เหลือซึ่งประวัติปู่บุญเหลือมีดังนี้ปู่บุญเหลือเป็นบุตรของพ่อคำมั่นและแม่ทองอยู่สุรีรัตน์เป็นชาวคุ้มวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีพี่น้องทั้งหมด9คนท่านเป็นลูกคนที่8ปู่บุญเหลือสนใจในเรื่องการแสวงหาธรรมตั้งแต่อายุ5ขวบได้มีเสียงแปลกๆคอยกระซิบแนะนำแนวทางตลอดพอถึงวัยเข้ารับการศึกษาพ่อแม่ก็ส่งเข้าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดปากข้าวซึ่งปัจจุบันเขาเรียกวัดศรีคุณเมืองตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายในปัจจุบันแต่ท่านไม่ชอบเรียนทางโลกต้องการปฏิบัติและแสวงหาทางธรรมชอบแอบหนีโรงเรียนไปหาพระอาจารย์รุ่นเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้ถูกพ่อแม่เคี่ยนตีอยู่เสมอแต่เด็กชายบุญเหลือก็ไม่ละความพยายามหลังจากนั้นพ่อแม่ของเด็กชายบุญเหลือได้ไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงเมืองท่าเดือแขวงเวียงจันทน์ประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดธาตุเมืองหนองคายเพื่อทำไร่ทำสวนแต่บุญเหลือได้อาศัยอยู่กับพระอาจารย์รุ่นที่วัดศรีสะเกษจังหวัดหนองคายแต่ก็หาโอกาสไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ประเทศลาวเป็นครั้งคราวหลังจากนั้นไม่นานขณะที่เด็กชายบุญเหลืออายุได้10ขวบพระอาจารย์รุ่นได้ล้มป่วยและถึงแก่การมรณภาพยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับเด็กชายบุญเหลือเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นบุญเหลือก็ได้ไปปรนิบัติดูแลพ่อแม่ที่ประเทศลาวแต่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนบางครั้งความเมตตาของบุญเหลือที่มีต่อสัตว์ที่พ่อแม่จะนำมาทำเป็นอาหารก็เป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจถึงขั้นทำร้ายเคี่ยนตีกระทั่งเด็กชายบุญเหลืออายุได้12ปีวันหนึ่งขณะที่ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าบุญเหลือก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกให้ออกเดินทางไปอาสมแก้วกู่โดยเร็วบุญเหลือมีความห่วงใยพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแต่เพื่อการสร้างบารมีธรรมบุญเหลือจึงได้ตัดสินใจออกตามหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ณอาสมแก้วกู่ก่อนออกเดินทางได้นำดอกไม้ธูปเทียนก้มกราบเท้าพ่อและแม่เพื่อขอขมาลาโทษหลังจากนั้นได้ออกจากบ้านไปลงเรือเล็กที่ท่าน้ำแล้วพายเรือเข้าฝั่งท่าประทาในเวลาตีสามแล้วก็ขึ้นฝั่งเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้รอนแรมเดินทางอยู่หลายวันจึงได้ไปพักในถ้ำ
ซึ่งตั้งอยู่เขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขณะที่นั่งสงบจิตทำสมาธิอยู่ปรากฏเห็นเจ้าแม่อุษาในนิมิตว่าบุญเหลือได้หลงทางมาอาสมแก้วกูไม่ได้มาทางนี้รุ่งขึ้นก็ได้เดินทางไปตามทิศที่เจ้าแม่บอกรอนแรมไปตามสันเขาภูพานประมาณ12วันก็ถึงเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นและก็ได้บำเพ็ญสมาธิประมาณเดือนกว่าแล้วเดินทางผ่านอำเภอหนองหานผ่านอำเภอเพนถึงภูกระแตซึ่งตอนนั้นยังเป็นป่าแต่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งด่านตรวจเขตอำเภอพลพิสัยต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ถ้ำศรีทนและได้พบกับชาวบ้าน2คนซึ่งเคยไปทำงานรับจ้างอยู่กับพ่อแม่ของบุญเหลือแล้วมาทำไร่อยู่ใกล้ๆถ้ำศรีทนพอเห็นบุญเหลือก็จำได้ก็ได้เล่าเรื่องของพ่อแม่หลังจากที่บุญเหลือหนีออกมาให้ฟังว่าท่านร้องไห้ออกตามหาทั้งวันทั้งคืนทุกหนทุกแห่งไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่หลายวันถึงกับร้องไห้เกลือกกลิ้งอยู่ที่ตะลิ่งตรงที่เคยผูกเรือไว้เหมือนจะตายตามพ่อกับแม่คิดว่าบุญเหลือได้เสียชีวิตไปแล้วจึงได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บุญเหลือจึงสั่งคนทั้งสองว่าถ้ามีโอกาสไปทางบ้านพ่อแม่ช่วยบอกว่าบุญเหลือยังมีชีวิตอยู่กำลังเดินทางไปแสวงหาพุทธธรรมแล้วบุญเหลือก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกว่าแก่งอาหงซึ่งมีโขดหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นเนินสูงต่ำซับซ้อนบุญเหลือก็เจริญสมาธิอยู่เหนือก้อนหินซึ่งล้อมรอบไปด้วยป่าหนาทึบอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำโขงที่มีโขดหินน้อยใหญ่จมอยู่ในน้ำลึกโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเพราะเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงลดลงซึ่งสามารถเดินข้ามได้มองไปทางฝั่งซ้ายก็จะเห็นภูเขาควายยาวสุดลูกหูลูกตาบุญเหลือได้เดินข้ามและว่ายน้ำตะเกียกตะกายไปตามโขดหินกระทั่งถึงฝั่งประเทศลาวแล้วออกเดินทาง7วันก็ถึงภูหอภูหงหลังจากนั้นได้ปีนขึ้นสู่ยอดเขาแล้วตัดตรงไปยังภูเขาควายเดินไปจนกระทั่งเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งมีปล่องลึกลงไปจึงได้ลองเดินลงไปดูระหว่างที่ก้าวเดินลงไปนั้นได้ปรากฏว่ามีงูตัวใหญ่ซึ่งเป็นเทพพรักษ์นายด่านที่รักษาทวารบานประตูได้หล่นลงมาใส่จนเซทลาล้มลงแล้วงูก็เริ่มรัดตัวจนแน่นยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเสร็จแล้วงูก็แผ่แม่เบี้ยอ้าปากมาข้างหน้าด้วยความกลัวบุญเหลือได้ดิ้นรนอย่างเต็มที่แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกรัดแน่นกว่าเดิมแล้วงูก็ได้ใช้หางพยายามแย่เข้าปากบุญเหลือพยายามกัดฟันให้แน่นกระทั่งปากฉีกและเป็นแผลจนเลือดไหลเมื่อเอาหางล้วงเข้าปากไม่ได้จึงหันมารัดเข้าที่คอแล้วก็เปลี่ยนท่าเอาหางกลับลงไปแย่เข้าไปในก้นบุญเหลือจึงได้กำหนดพลังสมาธินึกพูดในใจว่าท่านเป็นแต่เพียงนายด่านเท่านั้นทำไมถึงได้ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตหวังจะฆ่าผู้มาสร้างบารมีโพธิสมภารพญางูไม่ควรทำแก่สิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นนี้พออธิษฐานเช่นนั้นงูก็ค่อยๆ คลายตัวออกแล้วเลื้อยหายเข้าไปในถ้ำแต่บุญเหลือได้รับบาดเจ็บทั้งปากและทวารหนักร่างกายถูกรัดจนกระดูกแทบจะแหลกทำให้หมดกำลังนอนเกลือกกลิ้งแล้วหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็ได้พบหญิงสาว6คนลักษณะผมยาวใส่เสบียงเฉียงดูระยิบระยับนุ่งผ้าถุงรัดเข็มขัดประดับเหมือนเพชรส่องแสงแพรวๆสวยงามผิวพรรณผุดพองเหลืองอร่ามผู้หญิงทั้ง6คนได้เดินเข้ามาหาบุญเหลือหลังจากนั้นได้พาบุญเหลือเดินลึกเข้าไปในถ้ำกว่า12เมตรโดยมีผู้หญิง3คนเดินตามหลังแล้วอีก3คนเดินนำหน้าระหว่างทางเห็นผู้คนมากมายมีบ้านหินคล้ายๆยุคดึกดำบรรพ์ผู้คนที่เห็นนั้นล้วนเป็นหญิงไม่มีชายเลยที่แปลกก็คือหน้าตาผิวพรรณผุดพองเหมือนกันทุกคนกิริยาท่าเดินสำรวมบุญเหลือได้ถูกนำเดินไปที่พุทธเทวาลัยจึงก้มตัวลงกราบตอนนั้นบุญเหลือรู้ว่าเจ็บปวดที่ปากและทวารหนักมากจากฤทธิ์ของเทพารักษ์งูรักษาด่านก็เลยก้มตัวลงนอนที่วิหารแห่งนั้นแล้วมีหญิงท่านหนึ่งเข้ามายกมือไหว้ขอขมาที่นายด่านประตูได้คุกคามบุญเหลือจนได้รับบาดเจ็บแล้วบอกว่าที่นี่คือบุพวิเทหะทวีปซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้ท่านจะต้องเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือไม่ก็เป็นทายาทของอาสมแก้วกูซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีทายาทแก้วกูนี้พลัดหลงมาในทวีปนี้4องค์แล้วส่วนปู่บุญเหลือเป็นองค์ที่5
หลังจากนั้นบุญเหลือได้พักรักษาตัวอยู่ที่บุพพวิเทหทวีปแห่งนี้ประมาณ5เดือนด้วยความสงบปฏิบัติธรรมสมาธิจนเจริญรุ่งหน้าและเมื่อหายเป็นปกติแล้วก็ได้ออกเดินทางค้นหาอาสมแก้วกู่ย้อนกลับมาถึงภูหอภูหงอีกครั้งแล้วก็ผ่านไปถึงภูเบี้ยทะลุถึงเขาหลวงแล้วก็ไปถึงถ้ำภูกระเดื่องแขวงสุวรรณเขตแล้วก็พักอยู่ตรงนั้นซึ่งสถานที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยผีกองกอยแต่เพราะอภิญญาบารมีของปู่บุญเหลือจึงไม่มีผีกองกอยตนใดกล้าทำอันตรายปู่บุญเหลือได้พอรุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางผ่านป่าเขาลำเนาไพรที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายกระทั่งสุดเขตแดนระหว่างเมืองลาวกับเมืองยวนและแล้วบุญเหลือก็มองเห็นภูเขาใหญ่ก็อยากจะเดินทางขึ้นไปดูแต่ชาวบ้านได้ห้ามเอาไว้เพราะเคยมีคนขึ้นไปหลายคนแล้วแต่ไม่มีใครได้กลับลงมาเลยแต่บุญเหลือก็ยังคงตัดสินใจที่จะขึ้นไปอยู่ดีเพื่อค้นหาอาสมแก้วกู่บนเขาแห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปยังเขาลูกนั้นกระทั่งถึงยอดเขาและก็ได้ปรากฏถ้ำภายในถ้ำพบชายชราสูงอายุท่านเป็นมหามุนีแก้วกู่ที่มีอายุเป็นอมตะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่1ถึงองค์ที่25มีอายุยาวนานมาเป็นเวลาถึง25พุทธทันดรบุญเหลือใช้เวลาเดินทางค้นหาอาสมแก้วกู่2ปีกระทั่งเดินทางมาถึงตอนอายุ14ปีเป็นศิษย์ลำดับที่5ของท่านมหามุนีแก้วกู่จากจำนวนศิษย์ทั้งหมด10คนจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนอบรมทุกอย่างเป็นระยะเวลา6ปีจนกระทั่งอายุ20ปีวันหนึ่งมหามุนีแก้วกู่ได้เรียกลูกศิษย์ทั้ง10คนเข้ามาหาแล้วบอกกับทุกคนให้กลับบ้านได้เพื่อไปโปรดสัจธรรมส่วนตัวบุญเหลือมหามุนีท่านบอกว่าให้รีบกลับบ้านโดยเร็วเพราะพ่อแม่จวนเจียนจะถึงเวลามรณะแล้วแต่ให้จงระวังว่าคนที่เลื่อมใสก็มีมากและคนที่อิจฉาเบียดเบียนก็มีมากเช่นกันต้องเอาความดีชนะความชั่วให้ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากออกจากอาสมแก้วกู่แล้วบุญเหลือก็ใช้เวลาเดินทาง7เดือนกระทั่งถึงบ้านที่ประเทศลาวแล้วได้เล่าประสบการณ์การเดินทางให้พ่อแม่ฟังแล้วปรนนิบัติพ่อแม่กระทั่งบุญเหลืออายุ21ปีสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกิดกบฏแหมนหัดตันบ้านเมืองเกิดวุ่นวายบุญเหลือก็ได้หลบออกแสวงบุญไปพักที่จังหวัดนครราชสีมาจาริกต่อไปตามที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่พระธรรมแล้วก็ขยายไปทั่วภาคอีสานทำให้ประชาชนรู้จักเข้าวัดฟังธรรมถือศีลระหว่างการเผยแพร่ธรรมะปู่บุญเหลือได้เรียกตัวเองว่าพ่อออกหรือว่าชีปะขาวไม่ได้เป็นพระสงฆ์น้ำหนักความนับถือของประชาชนก็ไม่เหมือนพระภิกษุก็เลยมีผู้ยัดเยียดข้อหาต่างๆให้เช่นถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถูกจับกุมอยู่หลายครั้งแต่ก็ใช้ความอดทนไม่ตอบโต้และขณะเดียวกันก็มีลูกศิษย์หลายคนมาดำเนินบารมีรวมด้วยกระทั่งปีพุทธศักราช2500ลูกศิษย์ทั้งหมดก็ได้ติดตามบุญเหลือกลับมาที่ประเทศลาวช่วยกันปลูกศาลาใช้เป็นที่สอนอบรมธรรมะและสวดมนต์ภาวนาเวลานั้นประเทศไทยกลับประเทศลาวยังเป็นบ้านพี่เมืองน้องไปมาหาสู่กันสะดวกประชาชนทั้งสองฝากฝั่งยังไม่มีการทำบัตรประชาชนลูกศิษย์ทางฝั่งไทยก็ไปเยี่ยมเยียนปู่บุญเหลือมากมายนายกรัฐมนตรีประเทศลาวหรือนายพลนายพันต่างก็เลื่อมใสศรัทธาการปฏิบัติธรรมของปู่บุญเหลือจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคนดีของประเทศต่อมานายพลกองแลได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารทำให้ภาวะบ้านเมืองคับขันทางด้านชายแดนไทยลาวต้องถูกปิดกั้นไปมาหาสู่กันไม่ได้เช่นเคยเวลานั้นพ่อของบุญเหลือได้ล้มป่วยลงแต่ไม่มียารักษาด้วยภาวะของบ้านเมืองที่มีการปฏิวัติทำให้โรงพยาบาลทางฝั่งประเทศลาวขาดยารักษาบุญเหลือกับลูกศิษย์สองคนจึงตัดสินใจแจวเรือข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยเพื่อหาซื้อยาไปรักษาพ่อขณะที่กำลังเดินไปตลาดวัดธาตุปู่บุญเหลือและลูกศิษย์ได้ถูกจับกุมหาว่าเป็นลูกน้องของนายพลกองแลบุญเหลือจึงให้คนรู้จักมารับรองให้จึงได้รับการปล่อยตัวต่อมาประเทศลาวได้ทำการปฏิวัติโค่นล้มนายพลกองแล
บ้านเมืองเกิดการจราจนเดือดร้อนไปทั่วคืนหนึ่งได้มีทหารประมาณ5คันรถเดินทางเข้ามาจับกุมปู่บุญเหลือภายในบ้านทำการมัดมือมัดเท้าหาว่าเป็นสายสืบของฝ่ายตรงข้ามพอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมารับรองรับประกันให้แต่ทว่าทหารไม่ยอมรับฟังแล้วใช้ปืนข่มขู่ลากบุญเหลือขึ้นรถไปแล้วก็นำบุญเหลือมุ่งสู่แดนประหารซึ่งอยู่คนต้นงิ้วใหญ่พอไปถึงทหารก็กระชากลงจากรถเพชฌฆาตพร้อมเหนี่ยวไกปืนบุญเหลือเห็นทีจะต้องตายเป็นแน่การที่จะประหารในคราวนี้ไม่มีการสอบสวนความจริงแต่ประการใดพ่อหลวงปู่บุญเหลือได้สติก็ได้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะเดียวกันได้มีทหารจับคนอีก6คนเข้ามามัดรวมกับหลักประหารร่วมกับปู่บุญเหลือด้วยแล้วเพชฌฆาตก็ใช้ยางรัดขนาดใหญ่มัดคอทุกคนรวมกันแล้วขันชนะแน่นเข้าแน่นเข้าจนทุกคนเสียชีวิตเว้นแต่บุญเหลือที่ไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นปู่บุญเหลือได้ถูกทารุณต่างๆนานาทั้งยิงทั้งแทงแต่ก็ไม่เป็นอะไรต่อมาได้ใช้ไฟแรงสูงมามัดตามตัวแล้วเปิดสวิตช์ไฟเพื่อสังหารแต่ปรากฏว่าเมื่อไฟได้ระเบิดไฟดับวูบลงทันทีแต่บุญเหลือกลับไม่เป็นอะไรอีกต่อมาเพชฌฆาตจึงใช้วิธีจับมัดจนตัวงอช่วยกันยัดใส่กระสอบหลังจากนั้นได้ใช้หินถ่วงแล้วโยนลงในแม่น้ำโขงขณะที่กำลังจมลงไปในน้ำบุญเหลือได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พ้นจากอันตรายตอนนั้นกระแสน้ำได้พัดแรงจึงได้พัดร่างของบุญเหลือที่อยู่ในกระสอบไปเกยติดบนหาดบุญเหลือพยายามดิ้นรนแก้มัดตัวเองจนสำเร็จจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านที่ประเทศลาวตามเดิมต่อมาทั้งพ่อและแม่และบุญเหลือได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียแต่ว่าบุญเหลือป่วยหนักจึงเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโอบีแขวงเวียงจันทร์ประมาณ9วันคืนหนึ่งได้ปรากฏนกเขาแมวได้บินมาเกาะที่หน้าต่างแล้วส่งเสียงร้องคล้ายบอกลางบางอย่างเช้าวันต่อมาลูกศิษย์ของปู่บุญเหลือได้มาส่งข่าวว่าบ้านถูกโจรปล้นโจรได้เข้ามาขู่เข็นจะเอาทรัพย์สินในบ้านเป็นเงิน 100,000 บาทแต่ทั้งบ้านมีเงินอยู่เพียง75บาทโจรเกิดความไม่พอใจจึงทำร้ายพ่อของบุญเหลือจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปปู่บุญเหลือเสียใจมากพอออกจากโรงพยาบาลก็มาจัดงานศพของพ่อสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เป็นอนุสรณ์สักการะ3ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2507แม่ของปู่บุญเหลือได้ยกที่ดินณบ้านเชียงครวนเมืองท่าเดือเวียงจันทน์ประเทศลาวไว้ให้ปู่บุญเหลือเป็นมรดกแล้วท่านก็ได้เสียชีวิตในขณะที่อายุครบ100ปีจากนั้นปู่บุญเหลือก็เริ่มสร้างอาสมแก้วกู่แต่ก็ถูกทำลายซ้ำยังถูกฟ้องร้องแล้วตั้งข้อหากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ติดต่อกับต่างประเทศในปีพุทธศักราช2513ที่บ้านของปู่บุญเหลือกำลังทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วมีคนมาทำบุญมากมายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารตำรวจได้พากันมาหลายคันรถแล้วจับคนในงานไปหลายคนเหตุเพราะตามกฎหมายของประเทศลาวคนไทยข้ามมาจะต้องถูกจับปู่บุญเหลือก็ต้องอ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวคนเหล่านั้นไปให้เอาตัวเองไปเป็นตัวประกันแทนแต่ก็ไม่เป็นผลปู่บุญเหลือจึงได้ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยขณะที่เดินทางไปยังสถานทูตไทยแต่ยังไม่ถึงนั้นก็ได้ปรากฏรถทหารขับมาล้อมจับตัวปู่บุญเหลือเอาไว้แล้วนำไปทรมานนำปู่บุญเหลือไปมัดกับเก้าอี้ไฟฟ้าพอกดสวิตช์ไฟฟ้าปรากฏว่าไฟย้อนกลับแล้วหม้อไฟระเบิดเชือกที่แก้มมัดก็หลุดตกดึกประมาณ5ทุ่มบุญเหลือได้ตัดสินใจกระโดดลงจากตึกลงไปนอนกองอยู่บนพื้นดินข้างถนนจังหวะนั้นได้มีรถของโรงพยาบาลวิ่งผ่านมาพอดีหมอที่เคยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโอบีได้จำบุญเหลือได้ก็เลยช่วยกันอุ้มขึ้นรถแล้วพานำส่งโรงพยาบาลโอบีหลังจากที่ปู่บุญเหลือถึงโรงพยาบาลได้7ชั่วโมงก็มีรถทหารจากกรมกองต่างๆพากันมายังที่โรงพยาบาลเพื่อชิงตัวปู่บุญเหลือไปแต่ว่าแพทย์โรงพยาบาลทุกคนก็มาขัดขวางเอาไว้อ้างอภิสิทธิ์จรรยาบรรณแพทย์ไม่ยอมให้เอาตัวไปพวกสารวัตรทหารตำรวจก็เลยต้องยอมกลับไปนายแพทย์โอบีที่มีใจเมตตา
ก็ประชุมปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วปู่บุญเหลือก็ขอร้องให้ช่วยปลดปล่อยคนไทยที่ถูกจับตัวไปด้วยแล้วบุญเหลือก็ได้ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยวันรุ่งขึ้นคนไทยทั้งหมดก็ได้รับการปล่อยตัวแต่ว่าถูกส่งตัวมากักขังเพื่อสอบสวนที่สถานีตำรวจหนองคายเมื่อเหตุการณ์ที่เมืองลาวสงบลงปู่บุญเหลือก็ได้กลับไปสร้างสถานวัตถุแก้วกู่ที่ฝั่งประเทศลาวต่อพุทธศาสนิกชนทั้งในภาคพื้นยุโรปและเอเชียเลื่อมใสมากมายและในปีพุทธศักราช2518ประเทศลาวได้เกิดความวุ่นวายอีกครั้งหาว่าคนไทยที่อยู่ฝั่งลาวเป็นคอมมิวนิสต์ปู่บุญเหลือและลูกศิษย์ก็จำต้องทิ้งอาสมแก้วกู่ที่สร้างขึ้นมาแล้วพากันอพยพกลับฝั่งไทยอันเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของปู่บุญเหลือแล้วได้ร่วมมือกับลูกศิษย์ทั้งไทยและลาวจัดตั้งพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคายโดยกรมการศาสนารับรองให้ในปีพ.ศ. 2519ในปีพุทธศักราช2521ภายหลังที่ได้ซื้อที่ดินภายในหมู่บ้านสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปู่บุญเหลือและลูกศิษย์ก็ได้เริ่มก่อสร้างอาคารสถานแก้วกู่ขึ้นบนเนื้อที่41ไร่ที่บ้านสามัคคีตำบลหาดคำจังหวัดหนองคายโดยการก่อสร้างนั้นไม่ได้ใช้เงินในการซื้อแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายล้วนมาจากการรวบรวมจากสารานุศิษย์ทั้งไทยและลาวที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ทั้งสิ้นการออกแบบก่อสร้างล้วนมาจากนิมิตของปู่บุญเหลือทั้งหมดแล้วบอกให้ลูกศิษย์ช่วยกันสร้างตามไม่ได้ลอกเลียนมาจากสถาปัตยกรรมใดรูปปั้นทั้งประวัติพุทธศาสนาและเทวาลัยที่สร้างขึ้นได้กลายเป็นดินแดนอัศจรรย์ที่แสดงถึงอดีตอันลี้ลับกระทั่งในปีพุทธศักราช2527ในขณะที่ปู่บุญเหลืออยู่ประเทศลาวปู่บุญเหลือได้ถูกใส่ความกระทั่งถูกจับกุมต้องอยู่ในเรือนจำกระทั่งถึงปลายปีพุทธศักราช2529เมื่อออกจากเรือนจำแล้วก็ได้กลับมาสร้างเทวรูปอีกมากมายทั้งเล็กและใหญ่และทั้งขนาดที่สูงถึง33เมตรมีการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูปถึง209ปางแล้วก็สร้างศาลาแก้วกู่หลังใหม่โดยรื้อหลังเก่าที่ทรุดโทรมลงขณะก่อสร้างศาลาหลังใหม่ปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ก็ล้มป่วยและต่อมาก็ได้เสียชีวิตลงในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2539สารานุศิษย์ได้นำพระอบแก้วใส่ร่างของท่านไว้ตามความประสงค์ก่อนสิ้นชีวิตคำสั่งเสียของปู่บุญเหลือก็คือห้ามฉีดยาห้ามเผาห้ามฝังร่างของท่านให้นำร่างของปู่บุญเหลือใส่ไว้ในพระอบแก้วด้วยความที่ปู่บุญเหลือเป็นผู้ที่มีบารมีร่างกายของท่านจึงไม่เน่าเปื่อยแต่กลับปรากฏอัศจรรย์เส้นผมของท่านเปลี่ยนสีไปมาบางวันก็งอกบางวันก็ดำทั้งศีรษะเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมทางอุทยานแก้วกู่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับคนไทยผู้ใหญ่จะเสียค่าบริการ20บาทเด็ก10บาทและชาวต่างชาติคนละ40บาทหากเดินทางไปหนองคายแล้วอยากจะชมความมหัศจรรย์ของที่นี่สามารถเดินทางเข้าชมได้ทุกวันในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น.และสามารถเข้ากราบสังขารของปู่บุญเหลือที่ไม่เน่าไม่เปื่อยได้ที่ชั้น3ของศาลาแก้วกู่ยอดหญิงนักเล่าก็ขอจบประวัติของศาลาแก้วกู่ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ